เทศในที่ประชุมพระวันที่18มิถุนายน2527ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนสภาวะธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดลึกตื้นกว้างแคบขนาดใดเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามสภาพของตนเช่นเดียวกับวัตถุในโลกกระถางนี้หรือในแผ่นดินเหล่านี้ต้นไม้เป็นต้นไม้มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนภูเขาดินฟ้าอากาศผู้คนหญิงชายสัตว์ประเภทต่างๆบรรดาที่มีอยู่ในดินแดนอันนี้ผู้มีในตาสามารถที่จะมองเห็นได้ตามวิสัยของตาหูจมูกลิ้นกายย่อมไม่มีทางสงสัยในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งหลายส่วนละเอียดก็ยอมรับว่าละเอียดและสิ่งที่จะรับสัมผัสกันในส่วนละเอียดซึ่งเป็นวิสัยของโลกก็มีเช่นอย่างเชื้อโรคเขาก็สามารถส่องกล้องดูได้ยอมรับว่าเป็นของมีนี้หมายถึงด้านวัตถุส่วนที่ไม่มองเห็นเช่นดินพวกฟ้าอะไรพวกอากาศเย็นร้อนอ่อนแข็งก็สัมผัสสัมพันธ์อยู่ในตัวของเราเองต่างก็ทราบต่างก็ต่างก็ยอมรับว่ามีไม่สงสัยกันมีสภาวะธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่และทรงแสดงตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ลึกตื้นยาวละเอียดกว้างแคบหนาบางขนาดใดก็ทรงแสดงตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นพอเหมาะพอดีกับสภาพนั้นๆทุกสภาพไปเมื่อเทียบกันกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกอันนี้ซึ่งมนุษย์เรายอมรับอันนั้นปราชญ์ทั้งหลายท่านยอมรับเหมือนกันเช่นเดียวกับมนุษย์เรายอมรับในสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในแดนแห่งโลกนี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงรู้ทรงเห็นทรงยอมรับและทรงแสดงสิ่งเหล่านั้นได้พอเหมาะพอดีกับสภาพแห่งความเป็นอยู่มีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวกันหมดไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่จะมีความรู้ความเห็นแตกต่างกันไปเพราะสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งหลายนั้นเป็นธรรมชาติของตนซึ่งความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็ทรงทราบด้วยพยานเหมือนกันหมดคำว่าพยานนี้ก็หมายถึงหูแจ้งตาสว่างเช่นเดียวกับมนุษย์เราที่มีในตาอันดีไม่ปฏิเสธสิ่งที่เป็นวิสัยของตาสิ่งที่เป็นวิสัยของหูก็หูก็ดีจมูกลิ้นกายดีสิ่งใดมาสัมผัสสัมพันธ์ยอมรับสิ่งนั้นตาม เครื่องรับจะรับได้มากน้อยเพียงไรปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงยอมรับความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของใจธรรมดาจะรู้จะเห็นแต่ทรงรู้ด้วยพระจักขุญาณเรียกว่ารู้ด้วยหูแจ้งตาสว่างภายในจึงไม่มีอะไรที่จะคัดค้านกันได้การแนะนำสั่งสอนทั้งสิ่งที่ให้ละสิ่งที่ให้บำเพ็ญก็ทรงสั่งสอนแบบเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยสำหรับจักขุญาณของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จนกระทั่งพระอรหันต์ท่านซึ่งมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันก็ตามท่านยอมรับไปตามพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเพราะหลักใหญ่
ท่านรู้ด้วยกันเห็นด้วยกันตามวิสัยเช่นสาวกวิสัยกับพุทธวิสัยท่านยอมรับกราบพระพุทธเจ้าอย่างสนิทตายใจทั้งทำอันยอดยิ่งสุดแดนแห่งสมมุติทั้งทำที่สภาพที่อยู่ในแดนสมมุติคือในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นสมมุติทั้งหมดก็ยอมรับ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องทรงจักขุญาณด้วยกันทั้งนั้นอย่างทราบตลอดทั่วถึงและเป็นสัพพัญญูหรือสยัมภูสัพพัญญูนั้นหมายถึงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือรู้สิ่งทั้งปวงสภาวะธรรมทั้งปวงด้วยประจักษ์ขุญาณสยัมภูทรงรู้เองเห็นเองโดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นหรือมีครูมีอาจารย์คอยบอกคอยแนะเหมือนพวกสาวกทั้งหลายแต่ทรงทราบทรงรู้ทรงเห็นโดยลำพังพระองค์เองตามสิ่งที่มีอยู่เช่นบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเนื้อสภาพเหล่านี้มีกี่ชั้นกี่ภูมิมีความหยาบละเอียดมากน้อยเพียงไรเพียงไรตลอดถึงบรรดาสัตว์ที่เข้าสู่ภูมินั้นๆภพนั้นๆหรือชั้นนั้นๆทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงหมดไม่มีอันใดมาปิดบังลี้ลับนอกจากกิเลสตัวมืดดำนี่เท่านั้นเป็นสิ่งที่ปิดบังจิตใจไม่มองเห็นให้รู้ให้เห็นความจริงทั้งหลายที่มีอยู่เหล่านั้นนี่ที่ระหว่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านซึ่งเป็นผู้สิ้นกิเลสและทรงญาณโดยสมบูรณ์แล้วกับบรรดาสัตว์ซึ่งเป็นคนหูหนวกตาบอดเช่นเดียวกับพวกเราท่านเพราะเป็นครั้งกิเลสมีเท่านั้นที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเราอย่าพูดถึงเพียงธรรมละเอียดนั้นเลยเพียงแต่สิ่งหยาบๆซึ่งมีอยู่ในโลกนี้มนุษย์ตาอวัยวะไม่วิกลวิการสมบูรณ์ในเครื่องรับทั้งหลายแล้วเขาก็ยอมรับกันทั้งนั้นนอกจากนั้นคือคนตาบอดหูหนวกหรืออวัยวะพิกลพิการไม่สามารถจะมีเครื่องอันเหมาะสมรับสิ่งทั้งหลายที่โลกทั้งหลายเขารับได้เท่านั้นและนอกจากรับไม่ได้แล้วบางอย่างก็ยังต้องปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่มีทั้งที่โลกเขายอมรับกันโลกที่ตาดีหูดีอวัยวะดีทั้งหลายเขายอมรับกันแต่คนวิการเหล่านั้นไม่ยอมรับแม้เชื่อก็เชื่อแบบคนวิการเชื่องูปลาปลาไม่ใช่เชื่อตามหลักความจริงที่รู้ที่เห็นเหมือนอย่างคนมีอวัยวะสมบูรณ์ทั้งหลายมีเรื่องสัตว์โลกที่เชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ย่อมเป็นลุ่มลุ่มดอนดอนลูกลูกคำคำเช่นเดียวกันแม้จะปฏิญาณตนว่าเป็นชาวพุทธก็ตามเพราะสิ่งที่ให้ขัดให้ขวางภายในจิตใจไม่ให้เชื่ออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันฝังอยู่ภายในจิตใจความฝังอยู่นั้นคือความขีดขวางคือความปิดบังไม่ให้มองเห็นสภาพความเป็นจริงทั้งหลายได้ตามสิ่งที่มีอยู่นั้นๆไม่เช่นนั้นโลกจะไม่ผิดพลาดไม่ทำตัวให้เสียหายล่มจมไปเพราะมีสิ่งดึงดูดให้เป็นไปเช่นนั้นจึงต้องยอมเสียเนื้อเสียตัวยอมทนทุกข์ทรมานยอมรับเสวยกรรมเพราะกิเลสพาให้ทำกรรมขึ้นชื่อว่าทุกข์เนี้ยน้อยใครก็ไม่ต้องการแต่เหตุใดโลกจึงเป็นแหล่งแห่งกองทุกข์เป็นคลังแห่งกองทุกข์อยู่ในกองเพลิงเหมือนกันหมด
ใครอยากอยู่พูดถึงตามความรู้สึกแล้วแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็ทราบไม่อยากไม่พบเห็นเลยแล้วก็จำต้องได้ทนทุกข์ทรมานยอมรับเสวยกรรมประเภทต่างๆหรือผลแห่งกรรมประเภทต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของตัวเองสร้างขึ้นเพราะความเชื่อสิ่งจอมปลอมทั้งหลายมันหลอกลวงให้ทำผลกรรมนั้นก็กลับเข้ามาสู่ผู้ทำผู้บ่งบอกให้ทำมันหายไปไหนก็ไม่รู้ผู้ฉุดลากให้ทำมันไม่ใช่ผู้เลาะผู้รับเพราะรับกรรมแต่เราผู้ทำตามอำนาจของมันนี้ต่างหากเสียรับเคราะห์รับกรรมตลอดมาเนี่ยเราจะเห็นได้เทียบเพียงเท่านี้เราจะเห็นเรื่องความแปลกประหลาดและความอัศจรรย์ของธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้แสดงทรงแสดงไว้นี่ใครรู้ใครเห็นมีหรือไม่มีใครรู้ใครเห็นในธรรมบรรดาที่แสดงมาแล้วเช่นบาปใครจะเชื่อว่าบาปมีบาปเป็นตัวยังไงก็ไม่รู้บุญเป็นตัวยังไงก็ไม่รู้เราจะคาดได้เพียงว่าบาปคือความลามกตกเปรตนะบุญคือความสุขความสบายก็เป็นเพียงคาดทั้งที่เจ้าตัวนั้นน่ะสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับผลแห่งบาปหรือสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับบาปตลอดเวลาทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันปิดบังเอาไว้ไม่ให้เห็นตามหลักความจริงพอให้เชื่อถือได้อย่างฝังใจเต็มความจริงที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตัวเองนี่มันต่างกันตรงนี้ส่วนพระพุทธเจ้าที่ว่าที่นำธรรมเหล่านี้มาแสดงทรงประจักษ์พระทัยคือทรงประจักษ์ด้วยความจริงจริงๆไม่ใช่ความคาดคะเนไม่ใช่ความด้นเดาการนับความทุกข์นั้นนับเต็มเป้าเหมือนกันเรื่องโลกนะแต่ที่จะเชื่อตามความจริงที่ได้รับความทุกข์ความทรมานรับบาปรับกรรมมานั้นสัตว์โลกไม่มีความจริงที่เรียกว่าธรรมเป็นสิ่งที่ขยายความรู้นี้ให้เข้าถึงความจริงนั้นสัตว์โลกจึงไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีนี่มันมีอันหนึ่งที่ปิดบังจิตใจเอาไว้ส่วนพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้จริงๆคือรู้ด้วยเป็นความจริงเห็นตามความจริงด้วยพระจักขุญาณไม่มีทางสงสัยแล้วนำธรรมชาติอันนั้นมาสอนโลกวิชานี้จึงไม่มีในโลกใครจะสอนกันก็สอนแบบเป็นร่นเดาๆไปอย่างนั้นเช่นอย่างพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติมีศาสนาต่างๆสอนกันก็สอนแบบเป็นร่นเดาๆไม่ได้สอนตามที่รู้แล้วเห็นแล้วค้นพบแล้วมาสั่งสอนเหมือนพระพุทธเจ้าที่นำธรรมะมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างนี้ด้วยเหตุนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสวคขาธรรมตรัสไว้ชอบเพราะได้รู้ชอบเห็นชอบตามความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยนำมาสอนโลกองค์พระองค์เองก็ประจักษ์พระทัยอย่างเด่นชัดไม่มีที่สงสัยแล้วในบรรดาธรรมที่นำมาสอนโลกนั้นตลอดอุบายวิธีการที่ค้นคิดพินิจพิจารณาให้ได้เจอธรรมเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรสงสัยในพระทัยเรียกว่าสมบูรณ์ทั้งเหตุคือการค้นขวายสมบูรณ์ทั้งผลคือความรู้แจ้งแทงตลอดตามหลักความจริงแห่งธรรมทั้งหลายทุกขั้นทุกภูมิจนกระทั่งถึงภูมิที่เลยสมมุติออกไปท่านเรียกว่าวิมุตติพนิพพานพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงนำธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนโลก ที่สัตว์โลกนั้นก็จะเทียบอะไรนอกจากก็เหมือนคนตาบอดเราดีๆนี่ตามีหูมีก็ตามมันบอดไปเสียหมดทุกอวัยวะเพราะมีธรรมชาติอันหนึ่งมาปิดหูปิดตาปิดความรู้สึกธรรมชาติอันนั้นเป็นของปลอมเมื่อปิดเข้าไป
ในใจดวงใดแล้วจึงทำให้ใจดวงนั้นกลายเป็นของกองไปหมดเห็นผิดว่าถูกเห็นถูกว่าผิดเห็นดีว่าชั่วเห็นชั่วว่าดีไปหมดเพราะของปลอมจะให้เป็นเหมือนของจริงนั้นเป็นไม่ได้เนี่ยตรงนี้เองที่สัตว์โลกทั้งหลายจึงราวกับว่าสัตว์ตาบอดเสือคลานอยู่ตามภาษีภาษาหาทางออกไม่ได้แม้จะสัมผัสสัมพันธ์ดิ้นล้มดิ้นตายอยู่ก็ตามจนกระทั่งถึงตายเพราะความทุกข์ความทรมานนั้นก็ไม่ทราบทางออกแล้วดีไม่ดีไม่หาทางออกหาทางออกก็ไม่เจอนี่จึงว่าโลกท่านบอกโลกันตะมนุษย์เราโลกันตะสัตว์ก็หมายถึงความมืดบอดภายในจิตใจไม่มองเห็นช่องเห็นทางที่พอจะนำตนให้พ้นจากภัยทั้งหลายซึ่งกำลังกลุ้มลุมอยู่ภายในจิตใจและอวัยวะนี้ให้ผ่านพ้นไปได้เนี่ยเล็กๆน้อยๆไม่ต้องถึงขั้นวิมุตตินิพพานเลยพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นเหมือนกับคนตาดีหูดีมีจักษุญาณเหมือนกับกล้องขยายได้ตลอดทั่วถึงในโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดปิดบังลี้ลับในพระญาณคือความรู้อันละเอียดแหลมคมของพระองค์เลยเพราะสิ่งเหล่านั้นก็เปิดเผยตัวอยู่ด้วยความมีอยู่แล้วความจริงคือพระญาณนี่ก็เปิดเผยตัวด้วยความจริงเช่นเดียวกันคือพร้อมที่จะรู้จะเห็นในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายไม่ว่าหยาบกลางละเอียดขนาดไหนไม่พ้นวิสัยแห่งพระจักษุญาณนี้ไปได้เลยนามพระองค์จึงปรากฏว่าโลกวิถีครอบได้เลยรู้แจ้งโลกโลกก็คือหมู่สัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหมู่สัตว์ทรงรู้ตลอดทั่วถึงหมดพร้อมทั้งวิธีแก้ไขถอดถอนและบำเพ็ญไม่มีอันใดจนเรื่องของพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้พระศาสนาจึงประกาศลงในแดนแห่งมนุษย์แม้จะเป็นตาบอดหูหนวกเช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไปก็ตามแต่ว่าบอดนี้ไม่ได้บอดถึงขนาดที่ว่ามืดมิดปิดทวารหาทางแก้ไขไม่ได้เสียทีเดียวประเภทที่มีทางแก้ไขได้ยังมีแล้วประเภทที่พอฟ้าฟางเพราะนั้นก็ยังมีในสี่ประเภทนั้นอุคติตัญญูเป็นประเภทที่พร้อมอยู่แล้วเสือคลานหาทางออกเต็มที่เต็มฐานเป็นแต่เพียงว่ายังหาทางออกไม่ได้การสอบการแสวงนี้เต็มหัวใจนี้ปจิตัญญูก็เช่นเดียวกันเดินตามหลังกันเพื่อความสอบแสวงหาทางเล็ดลอดออกจากกองทุกข์ที่ถูกกิเลสครอบงำนัยยะก็ค่อยเสื่อมค่อยคลานกันไปเว้นแต่พวกปัทธะปรมะสุดวิสัยที่จะแก้จะไขจะช่วยอะไรๆได้ประเภทนี้เป็นประเภทที่หมดหวังที่ธรรมของพระพุทธเจ้ามาประกาศสอนโลกนี้ถ้าเราคิดเผินๆตามเรื่องของกิเลสพาให้คิดตามเรื่องของกิเลสหลอกหลอนให้คิดก็ว่าเป็นของไม่แปลกประหลาดไม่เป็นของอัศจรรย์ศาสนธรรมนี้กิเลสมันอาจพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปว่าเป็นลัทธิเป็นอะไรตั้งขึ้นมาแบบเป็นด้นเดาๆเกาหมัดไปอย่างนั้นไม่ใช่ตั้งขึ้นมาตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นไปก็ได้คนจึงไม่เห็นศาสนาเป็นของสำคัญยิ่งกว่าความเห็นตามเรื่องของอธรรมฝ่ายทำลายเป็นของสำคัญทุกอากัปกิริยาที่แสดงออกไม่ว่าจะแสดงออกทางจิตไม่ว่าจะแสดงออกทางกายทางวาจามันเป็นช่องทางที่เปิดโล่งตลอดเวลาสำหรับรายได้ของมันอันนี้นี่แหละมันลำบากคือมันกรอมเอาอย่างสนิทไม่ให้มองเห็นแสงอัดแสงธรรมอะไรได้เลยเราจะเห็นได้ว่าศาสนาอัศจรรย์ขนาดไหนก็ตอนมาเปิดกันตรงนี้คนที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นในสิ่งเป็นภัยทั้งหลายโดยความจริงก็ได้รู้ได้เห็นขึ้นมาตามสวัคขาตธรรม
หรือตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเช่นพุทธบริษัทหรือปฐมสาวกซึ่งท่านเหล่านี้เป็นผู้สอดแสวงอยู่แล้วแทบล้มแทบตายพอพระองค์ประกาศศาสนธรรมคืออริยสัจ4ซึ่งเป็นของจริงอันเป็นเครื่องยืนยันต่อมรรคผลนิพพานให้ทราบเท่านั้นยังจริงจิตสมุทรายธรรมังสัปปันตังนิโรธธรรมังในธรรมจักรกับวัฒนสูตรที่ประกาศแก่พระเบญจวัคคีย์ทั้ง5พระอัญญาโกณฑัญญะคว้าปิดมือขึ้นมาทันทีออกเป็นเครื่องประกาศยืนยันเป็นสักขีพยานแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าในขณะนั้นว่ายังจริงจิตสมุทรายธรรมังสัปปันตังนิโรธธรรมังอะไรก็ตามเกิดขึ้นดับทั้งนั้นหาความแน่นอนหาความไว้วางใจไม่ได้เลยนี่ก็เพราะท่านเห็นหลักเกณฑ์แห่งความแน่นอนปรากฏขึ้นแล้วภายในใจของท่านนั่นเรียกว่าแสงแห่งธรรมความสว่างแห่งธรรมหลักเกณฑ์ที่เป็นความแน่ใจหรือแก่นแห่งความแน่ใจได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นแล้วพอเป็นที่ยึดจึงได้สลัดปัดทิ้งหรือตำหนิสิ่งเหล่านั้นว่าอะไรก็ตามเมื่อเกิดแล้วดับทั้งนั้นหาที่ไว้ใจไม่ได้เลยก็ยังมีแต่ว่ามีอันนี้เท่านั้นที่เป็นที่ไว้ใจได้ดีกว่าดวงตาเห็นธรรมคือเห็นแก่นเริ่มเห็นแก่นแห่งธรรมเริ่มเห็นแก่นแห่งจิตเริ่มเห็นแก่นแห่งวิวัตตะส่องแสงเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วและสุดท้ายก็ได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่ทำปรากฏเป็นของอาจารย์ขึ้นแล้วในท่านทั้งห้านี้ทำจะอาจารย์ดูขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีสิ่งสัมผัสไม่มีสิ่งยืนยันทำก็เป็นของอาจารย์อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่มีความหมายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต่อเมื่อสิ่งที่หาความหมายอยู่แล้วพร้อมที่จะรับความหมายอยู่แล้วคือใจอันเต็มไปด้วยอุปนิสัยพอสัมผัสเข้าเท่านั้นก็ยังจริงจิตสมุทรายธรรมังสัปปันตังนิโรธธรรมังขึ้นทันทีหลังจากนั้นแล้วกับวุฒิตังปรมาจารย์ยังเสร็จเรื่องไฟที่เด็ดกันหาอาสวะที่เคยเผาอยู่ในจิตใจนี่เป็นอันว่าสลัดปัดทิ้งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเพราะอำนาจแห่งธรรมนี่ธรรมที่ว่าประเสริฐประเสริฐได้ปรากฏกลางวานเต็มหัวใจของท่านเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี้แล้วนี่เป็นปฐมสาวกท่านเหล่านี้แลเป็นผู้เทิดทูนเป็นผู้เห็นธรรมองค์แรกเห็นธรรมเป็นของอัศจรรย์เห็นพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์เห็นศาสนธรรมที่ประกาศสั่งสอนเป็นของอัศจรรย์และเห็นธรรมที่รู้ประจักษ์ภายในจิตใจของตนเองอย่างอัศจรรย์โดยไม่มีอะไรสงสัยเลยร้อยทั้งร้อยเต็มหมดนี่นะอำนาจแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงของพระพุทธเจ้าประทานพระศาสนาไว้มีคุณค่ามหาศาลหาอันใดประมาณไม่ได้นี่เราทั้งหลายได้มาบวชในพุทธศาสนานอกจากเกิดเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังได้มาบวชในพุทธศาสนาและได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมก็ชื่อว่าเรายึดบันไดที่ถูกนี้เหมาะสมแล้วกับความมุ่งหมายของเราที่บวชมาฉะนั้นจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติยึดหลักเกณฑ์นี้ไว้ด้วยดีอย่าได้ลดละท้อถอยเรื่องของกิเลสไม่มีเรื่องใดให้พากันจำไว้อย่างถึงใจว่าจะทำสัตว์โลกให้เบื่อหน่ายอิ่มพอไม่มีแม้นิดหนึ่งและจะทำสัตว์โลกให้มีความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงมีความสะดวกสบายมีแต่ความบีบบังคับโดยลำดับตำดาแต่การบีบบังคับก็มีเครื่องประกับเข้าอีกทีหนึ่งไม่ให้เรารู้ว่ากิเลสนั้นบีบบังคับจิตใจเราละเอียดแค่ไหนไม่งั้นสัตว์โลกจะไม่เห็นโทษของมันได้อย่างไรต้องเห็นโท
ทุกข์ก็ประจักษ์ในตัวเองความดิ้นรนกระวนกระวายภายในจิตใจก็ประจักษ์ในตัวเองด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายโศกเศร้าไม่ว่าฝ่ายรื่นเริงบันเทิงไม่ว่าสิ่งต้องการสิ่งไม่ต้องการมันประจักษ์ด้วยใจถ้าควรจะเป็นเห็นโทษมันแล้วมันเห็นด้วยกันทั้งนั้นเพราะต่างคนต่างโดนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าพบใดชาติใดมาจนทั้งปัจจุบันและขณะนี้แต่นี้มันไม่มีอันใดที่จะรู้เพราะมันมีเครื่องประกับเข้าอีกทีนึงภายในจิตใจให้สัตว์คล้อยตามเพลินตามหลงตามพอใจตามมันตลอดเวลานี่ละเอียดไหมกิเลสหากเราอยากจะทราบก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าให้กิเลสเข้าแทรกเข้าแซงข้อปฏิบัติและกำจัดความเพียรของเราให้สิ้นซากไปเสียจากใจเหลือแต่ซากของกิเลสเต็มหัวใจซากกิเลสไม่ได้ตายเหมือนซากแห่งความเพียรเพื่ออัดเพื่อทำทั้งหลายซากกิเลสเป็นซากที่สดสดร้อนๆเป็นซากของยักษ์ของผีซึ่งกลืนหัวใจสัตว์โลกได้ยึดตลอดเวลาไม่มีคำว่าเช้าสายบ่ายเย็นเท่าแก่ชราค่ำค่าหรือหนุ่มสาวคือยืนอยู่ตลอดเวลาเพราะธรรมชาตินี้เป็นหลักปัจจุบันอันหนึ่งจึงไม่มีไว้คำว่าชราค่ำค่าไม่มีการไม่มีสถานที่ว่าจะพักผ่อนหย่อนตัวเว้นตระหนักเท่านั้นที่ทำเมื่อเราคอยแต่การสถานที่เวลาอยู่ก็ชัดเจนแล้วว่าแพ้กิเลสตัวไม่มีการสถานที่ในเวลาที่เป็นอยู่เช่นนี้เราอยู่ในห้องมืดเราไม่ได้ออกมาที่โล่งแจ้งเราจึงไม่มองเห็นความมืดนั้นว่าเป็นอย่างไรเพราะไม่มีคู่แข่งกันเพราะฉะนั้นจงผลิตสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นเริ่มตั้งแต่สมถะธรรมคือความสงบใจเอาให้สงบให้ได้ไม่มีอะไรที่ทำใจให้ฟุ้งซ่านนอกจากกิเลสอย่างเดียวถ้าจะเห็นโทษของมันเห็นมันว่าเป็นภัยก็คือความฟุ้งซ่านที่ประจำจิตของเราอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือตัวภัยคือตัวกิเลสปักจิตลงตรงนั้นด้วยความภาคเพียรด้วยความระมัดระวังตั้งสติให้ดีอย่าหวังผลหวังประโยชน์จากสิ่งใดวัตถุใดอะไรในโลกนี้นอกจากงานคือการกระทำด้วยความตั้งสติของตนไม่ให้เผลอในกิจการทั้งตนที่ทำได้แก่คิดกับภาวนาเท่านั้นนี่เป็นจุดที่มุ่งหมายแห่งธรรมอย่าเปิดช่องให้กิเลสมันผลักดันออกมามันผลักดันออกมาจากใจนะกิเลสมันไม่ได้มาจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสที่ไหนเฉยมันมาจากใจแม้จะปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงกลิ่นรสขึ้นมาก็เพราะผู้นี้ไปสัมผัสสัมพันธ์ผู้นี้ไปปรุงไปแต่งไปคาดไปหมายไปสำคัญต่างๆมันจึงเป็นเรื่องขึ้นที่จิตความปรุงออกไปก็คือเรื่องของกิเลสความที่มาหลอกตนเองก็คือเรื่องของกิเลสระวังอันนี้ให้ดีแล้วเร่งหน้าที่การงานของตนเข้าให้มั่นเหมาะอย่าคอยเวล่ำเวลาเช้าสายบ่ายเย็นปีนั้นเดือนนี้อันเป็นกลมายาของมันอีกเช่นเดียวกันให้มุ่งต่อตรงนี้จะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเราเคยทุกข์มาแล้วสงสัยที่ไหนเอาให้เห็นจะทุกข์ขนาดไหนก็มันไม่ตายแหละจิตนี่ทุกข์ก็มีแต่เรื่องของทุกขเวทนามันแสดงตัวของมันอยู่เหมือนไฟนั่นเท่านั้นแหละถ้าเราไม่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ไฟก็มีความหมายไฟก็ไฟเราก็เราทุกข์ก็ทุกข์พิจารณาให้เห็นชัดเจนในความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในกายสติเป็นของสำคัญอย่าได้ลดละปัญญาพิจารณาสอดส่องอย่าอยู่เฉยๆนี่หนักใจในเรื่องปัญญาเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนมากทีเดียวไม่ใช่หนักเพียงเล็กน้อยเพราะพอสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางจมูกทางหูแล้วนี่มันจะบอกเรื่องปัญญามาทันทีมาปัญญาไปนอนตายอยู่ที่ไหนมันจึงมีแต่เอาเรื่องโง่ๆเรื่องของกิเลสมาหลอกเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเรื่องธรรมไม่มีเหลือมาประพฤติปฏิบัติธรรมแท้ๆทำไมไม่มีเรื่องธรรมออกแสดงให้เห็นลวดลายบ้างเล็กๆน้อยๆมันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสที่ทำคนให้โง่ที่ทำคนให้เซ่อๆซ่าๆอยู่ตลอดเวลา
หมดทั้งตัวมองเข้าไปเห็นแต่เรื่องของกิเลสทำงานอยู่ในถ่ายเดียวหาสติปัญญาอะไรแสงอย่างนั้นไม่มีเลยเป็นยังไงนักปฏิบัติมันต้องควรนั่นเลยนี่ได้ปล่อยให้กิเลสกุศลธรรมมาอยู่ตลอดเวลาด้วยความฉลาดของมันแต่เราก็กลืนตั้งแต่อกุศลธรรมมาความโง่เข้าเต็มหัวใจมันได้ผลได้ประโยชน์อะไรธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้สดสดร้อนร้อนแท้ๆไม่ใกล้ไม่ไกลที่ไหนนอกจากอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นอย่าไปคาดไปหมายสถานที่นั่นการเวลานั้นเวลานี้ว่าเป็นกิเลสตัณหาอาสวะว่าเป็นมรรคผลนิพพานกิเลสมันก็อยู่ในใจนี่แหละมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ไหนเปิดออกตรงนี้ความมืดมันดับไปตรงนี้แล้วความสว่างมันก็ขึ้นที่ตรงที่มันมืดนี่เองมันจะขึ้นที่ไหนปัญญาหัดคิดหัดอ่านเลยจะดูเฉยๆบังคับให้คิดบังคับให้ตรองให้ใคร่ครวญมันเอาค่อยแตกค่อยแขนงไปเองอยู่เฉยๆให้ปัญญาเกิดไม่เกิดตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละแม้แต่ผู้ได้สมาธิก็ตามจะสมาธิขั้นไหนก็สมาธิขั้นนั้นอยู่เท่านั้นไม่เป็นปัญญาให้ได้ต้องปัญญาต้องเป็นเรื่องของปัญญาออกพินิจพิจารณาค้นคว้าภายนอกภายในสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ที่เคยผ่านไปแล้วก็ดีปัจจุบันก็ดีหรืออนาคตคิดไปเรื่องใดให้เป็นเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องสติปัญญาออกทำงานนักกิเลสที่มันคอยมันเป็นอยู่ตามกระแสของจิตมันจะลบล้างกันไปโดยลำดับลำดาลบกิเลสล้างกิเลสล้างที่ตรงนี้ไม่ได้ล้างที่วันคืนปีเดือนสถานที่การเวลาอะไรเลยอันนี้อยู่ที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้พูดถึงเรื่องความแก้แค้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าเราจะยกเป็นแบบสมมุติเหมือนโลกมีกิเลสทั้งหลายนั้นไม่มีใครที่จะเครียดแค้นกิเลสให้กิเลสยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเลยความสงสารสัตว์โลกก็เต็มหัวใจเพราะถูกบีบถูกบังคับจากกิเลสทุกประตูไม่มีทางไหนที่กิเลสไม่บีบไม่บังคับเลยนี่เวลาตรัสรู้แล้วจึงทรงรับสั่งพระสาวกทั้งหลายให้ไปคุณละคิดละทางอย่าไปซ้ำรอยกันเพื่อให้ศาสนากว้างขวางก็คือว่าให้ไปลื้อขนสัตว์โลกทั้งหลายที่กำลังจมอยู่ผู้ที่ตะเกียกตะกายหาทางขึ้นอยู่ยังมีให้รีบไปรีบไปมันเหมือนกับตกนรกหมกไหม้หรือตกในหม้อน้ำร้อนนั่นแหละให้รีบไปฉุดไปลากขึ้นรายใดที่ควรจะฉุดลากได้ด้วยวิธีการใดให้รีบฉุดรีบลากไปนี่แหละการประกาศภาษาบกออกมาจากพระทัยที่เต็มไปด้วยพระเมตตาเห็นโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษเห็นคุณค่าของความทำที่มีคุณค่าอย่างถึงพระทัยจริงๆไม่ใช่ทำแบบเล่นๆเหมือนโลกมีกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสบริสุทธิ์จริงๆทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกอนุเคราะห์ด้วยพระเมตตาจริงๆถึงพระทัยนั้นการประกาศทำเมื่อเห็นผลเป็นสักขีพยานเช่นเป็นตะวักขีทั้ง5เป็นต้นแล้วก็ให้รีบนำให้รีบออกประกาศศาสนาไม่ให้ซ้ำรอยกันไปคนละทิศละทางเพื่อให้ศาสนากว้างขวางก็หมายถึงว่าเพื่อให้น้ำอมตะธรรมนี้ได้กระจายไปทั่วถึงไปในบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายที่ถูกกิเลสมันต้มมันตุ๋นมันทอดอยู่จะตายแหล่ไม่ตายแหล่ทั้งตะเกียกตะกายให้ได้พ้นภัยไปตามกำลังของผู้ตะเกียกตะกายจะพ้นไปได้มากน้อยเพียงไรจึงให้ประกาศศาสนาอย่างรีบด่วนเพราะพระเมตตาทรงเร่งเต็มที่นี่เนื่องมาจากความเห็นโทษเห็นอย่างถึงพระทัยเห็นคุณอัศจรรย์ของธรรมในพระทัยก็ถึงพระทัยการสอนโลกจึงสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมนั่นแหละท่านเห็นกิเลสตั้งแต่อย่างนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องเป็นคู่เดือดคู่แค้นกันไม่มีใครจะเกินพระอรหันต์เกินพระพุทธเจ้าที่เป็นคู่เดือดคู่แค้นกันกับกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยมาตั้งกับตั้งกันเผาสัตว์ทั้งหลายอย่างทำให้สัตว์ทั้งหลายเหมือนกับตุ๊กตาเหมือนไม่มีจิตมีใจเลยจะเอาขึ้นเขียงไหนก็ได้จะเอาเข้าเตาไหนก็ได้เตาไฟทุ่มเทกันลงในหม้อน้ำร้อนหม้อไหนก็ได้เพราะไม่มีท่าต่อสู้ไม่มีความแยบคายพอที่จะรู้เรื่องรู้ราวของมันสัตว์มันยังรู้ว่าจะเอามันไปฆ่าสัตว์มนุษย์เหล่านี้ไม่รู้จะทำยังไงยังดีไม่ดียังต่อสู้
ขัดขืนการฉุดการลากการช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์อีกมากมายก่ายกองนั่นฟังดินี่จะเพียงตัวเท่าหนูนี่ก็เป็นในหัวใจนี่ไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าและสาวกท่านน่ะยังเราตัวเท่าหนูนี่ยังเป็นท่านนั่งเคยพูดออกปากพูดเต็มปากด้วยเช่นกำลังฉันนั่งหันอยู่อย่างนี้ว่ากองทัพกิเลสมาแล้วไหนทันทีเลยบาทนี้จะทิ้งทันทีโดดถึงเข้าปากไปเลยถ้าเป็นปืนก็ไม่ง้างนกเหนียวไกลเลยเดียวจนกระทั่งกิเลสมันลาบไปหมดกุศลธรรมามันเรียบร้อยแล้วถึงจะกลับมาฉันตังหันใหม่ถ้าอยากฉันก็จะฉันใหม่ไม่อยากฉันก็อิ่มใจที่ได้ฆ่ากิเลสเห็นม้วนเสื่อมลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะมากวนอีกแล้วนั่นนี่แหละธรรมประเสริฐขนาดนั้นน่ะแล้วเป็นธรรมชาติที่ปราบฆ่าศึกได้อย่างทันควันสมคำว่ามัชฌิมามัชฌิมาเหมาะเจาะจริงๆไม่มีอะไรที่จะปราบโลกันตะสัตว์นี้ที่มืดบอดเพราะอำนาจของกิเลสครอบงำนี้ได้ยิ่งกว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องนี้เลยท่านขอทุกท่านนำธรรมะเหล่านี้เข้ามาขุดมาค้นกิเลสไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจค้นเข้าไปมันออกทางตาค้นออกทางหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสตามค้นมันไปตรงไหนตามค้นตามฆ่าฟันกันด้วยสติปัญญาแล้วเราจะเห็นเรื่องเห็นราวความจริงมีอยู่ประจำทุกสิ่งทุกอันทุกชิ้นทุกสภาวะธรรมต้องได้เห็นต้องได้รู้กันไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้รู้ไม่ได้พุทธเจ้าไม่สอนพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วจะมาปฏิบัติแบบรุ่มๆดอนๆให้เห็นขวางหูขวางตานี้มันจะอกจะแตกแล้วนะแล้วก็หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆเลยมากกว่าอย่างว่านั่นแหละมันกีดมันขวางทั้งหูทั้งตามันพูดไม่ถูกแต่ใจมันไม่สงสัยว่ามันเป็นยังไง มาฆ่ากิเลสหรือมาขวางธรรมไงเจ้าของไม่รู้ความถูกบีบบังคับภายในจิตใจตลอดเวลาเพราะอำนาจของกิเลสกับความสลัดปัดกิเลสออกหมดไม่มีสิ่งใดมาเหนืออำนาจของความอิสระธรรมนี้เป็นอย่างไรในใจดวงเดียวนั้นนี่ก็เคยได้พูดให้ฟังแล้วแม้แต่กันเทศยังบอกเล่มหนังสือก็ยังได้พูดว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมนั่นฟังดิมันโล่งมันว่างไปหมดไม่มีอะไรจึงทำให้ประจักษ์ใจว่าไม่มีอะไรที่ทำการขีดขวางบีบบังคับจิตใจนอกจากกิเลสอย่างเดียวนี้เท่านั้นเมื่อกิเลสได้พังลงประจักษ์ใจแล้วไม่มีอะไรมาติดขีดมาขวางเวิ้งวางโลกธาตุนี้จะว่ามีก็ได้ไม่ว่ามีก็ได้เพราะไม่เกี่ยวกันเลยสิ่งที่เกี่ยวก็คือกิเลสเอานำมาทับหัวนั่นแหละมันถึงได้หนักมันถึงได้รับความทุกข์ความทรมานเมื่อกิเลสตัวแสบๆมันพังไปหมดแล้วอะไรรูปก็เป็นรูปเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นรสเป็นรสสภาวะธรรมต่างๆเขามีอยู่ตั้งแต่เรายังไม่เกิดเขามาทับอะไรใครเมื่อรู้เห็นตามความจริงจิตสลัดปัดทิ้งทั้งหมดแล้วเป็นตัวของตัวขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติแล้วมีอะไรมาติดมาคล้องที่นี่มีแต่กิเลสเท่านั้นทำให้ติดให้คล้องมันสิ้นไปจากใจแล้วจะเอาอะไรมาติดมาขาหนูเอิ้งว่างไปหมดหาประมาณไม่ได้การสถานที่ที่ไหนมีอีกตรงนี้มีประชาที่ไหนมีการสถานที่ที่ไหนมีแต่ธรรมชาติเป็นความจริงเต็มตัวอยู่เท่านั้นวุ่นหาอะไรที่นี่นั่นคุณค่าแห่งความหลุดพ้นจากสิ่งบีบบังคับเป็นเช่นนั้นในใจดวงเดียวนั่นแหละขณะที่ถูกบีบบังคับมากน้อยความทุกข์เป็นยังไงขณะที่สลัดหรือปลดเปลื้องกันไปได้มากน้อยใจเป็นยังไงจนสลัดปัดทิ้งเสียหมดโดยสิ้นเชิงแล้ว
เป็นยังไงที่นี่ถ้าไม่เห็นธรรมอัศจรรย์ตรงนี้จะเห็นที่ตรงไหนถ้าไม่เห็นกิเลสเป็นภัยอย่างยิ่งอย่างถึงใจจนหน้าขยะขยงแล้วจะเห็นที่ตรงไหนเพราะกิเลสกับธรรมอยู่ที่จิตดวงเดียวกันนั้นเห็นแต่แบบเปลี่ยนฉากกันกิเลสดับไปธรรมปรากฏขึ้นเต็มดวงเท่านั้นในจิตดวงเดียวนั้นซึ่งเป็นตัวที่ทรงความรู้ไว้ไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเลยนะทำไมจะไม่ประจับเอาให้จริงอย่าละเลาะแหละไปไหนความรู้สึกให้ติดตัวอย่างน้อยสติสัมปชัญญะเมื่อติดแน่ก็ไปก็กลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาต้องฝึกสติไม่ฝึกไม่มีไม่ฝึกไม่ได้ไม่ฝึกไม่คล่องตัวไม่ฝึกไม่ชำนาญปัญญาไม่คิดไม่พาคิดพาค้นไม่เกิดต้องถูกบังคับทั้งนั้นเพราะกิเลสมันขีดมันขวางไม่ทำจะตั้งสติก็เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องฝืนตั้งนะคนคิดด้วยปัญญาก็เป็นข้าศึกต่อกิเลสซึ่งเป็นตัวกีดขวางก็ต้องได้ฝืนคิดฝืนค้นสิ่งเหล่านี้ฝืนกิเลสต่างหากแล้วไม่ได้ฝืนธรรมธรรมท่านไม่มีอะไรจะฝืนท่านไม่ได้ฝืนใครกิเลสตัวเป็นภัยต่างหากมันฝืนเวลานี้ทำความเพียรยากลำบากมากน้อยขนาดไหนก็คือการต่อสู้กับกิเลสตัวฝืนนั้นมากน้อยขนาดนั้นนั่นเองจะเป็นอะไรไปเราจะเห็นได้ชัดเวลาสติปัญญาศรัทธาความเพียรจิตใจมีความละเอียดละออรับสติปัญญาคล่องตัวไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันหายตัวไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีเหลือเลยและสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือเลยขึ้นชื่อว่าสิ่งที่ขีดที่ขวางที่คอยต้านทานอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราเคยเป็นมาตั้งแต่เรื่องขั้นเริ่มแรกเมื่อถึงเวลาที่มันม้วนเสื่อลงไปแล้วมีอะไรมาขีดมาขวางไม่มีเลยนั่นจะไม่เห็นมันนี่คือกิเลสตัวเป็นภัยได้ยังไงเราจะไม่ดีปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่สอนธรรมท่านสอนว่าอย่างไรยินนี้พร้อมแล้วที่จะแสดงพุ่งให้เต็มที่ของตัวเองในความรู้ความสว่างกระจ่างแจ้งเป็นแต่เพียงถูกปิดไว้เพราะอำนาจของสิ่งมืดดำเท่านั้นเองมีเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยจึงเปิดนี้ออกไปมีอะไรมันปิดนั่นก็เคยพูดแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่ละอย่างละอย่างก็ปิดเพราะธรรมชาตินี้ไปคว้าเอามาปิดตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินออกไปเพื่อนำสิ่งที่ปิดบังเข้ามาสู่ใจเรารู้แล้วสติปัญญาตามต้อนเข้าไปอันหนึ่งก็พยายามทำให้จิตให้สงบนี่เพื่อจะตัดปิดทวารเหล่านี้ไม่ให้ไปยุ่งนะพอสงบแล้วมีกำลังให้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณานี่คือกองทุกขังอนิจจังอนัตตากองอสุภะอสุพังกองป่าชาทั้งเป็นก็คือตัวนี้ค้นลงไปถืออันนี้เป็นการเป็นงานเหยียบย่ำทำลายอยู่กับตรงนี้ขุดค้นกันอยู่ที่ตรงนี้หลายครั้งหลายหนมันก็ถลอกไปเองกิเลสมันก็มีหนังเหมือนกันหนังของกิเลสมันเหมือนกับหนังเรานี่แหละเนื้อเอ็นกระดูกของกิเลสก็มีเหมือนกับเนื้อเราหนังเรานี่แหละขุดลงไปฟันลงไปเดี๋ยวมันจะเลือดเยอะออกมาเห็นเรียกเริ่มหมายถึงอะไรถึงเรื่องอสุภะอสุพังแต่กระจายไปคืออะไรคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นมันเยอะออกมาเยอะออกมามันจะได้เห็นชัดเจนภายในจิตใจเมื่อปัญญาได้อย่างลงไปถึงไหนแล้วความเชื่อตามหลักธรรมนี้จะดูดดื่มเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่องความภาคความเพียรจะหมุนตัวมาพร้อมๆกันหมดเลยความขี้เกียจขี้ข้านไม่เอาไหนนั่นเป็นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆมันจะถอยตัวออกห่างไปห่างไปห่างไปสุดท้ายไม่มีเลยมีก็ได้รับยับยั้งเอาไว้มันจะเลยเถิดดังท่านว่าอุทัจจะในสังโยชน์เบื้องบนนั่นคือเพลินในความภาคความเพียรมากเกินไปจนถึงกับไม่ยอมพักผ่อนหรือไม่สนใจจะพักผ่อนในสมาธิอันเป็นความสงบเพื่อพักเอากำลังทางด้านปัญญาดังว่าอุทัจจะในสังโยชน์เบื้องบนไม่ได้เหมือนอุทัจจะกุกุจจะในนิวรณ์5ซึ่งมีอยู่ในสามัญชนทั่วไปนะอุทัจจะนั้นมีอยู่ในพระอริยเจ้าในขั้นอรหัตตมรรคเท่านั้นคือเพลินในความเพียรมากกันไปนั่นหาความขี้เกียจจิตคลั่งไม่มีต้องในรั้งเอาไว้ถึงวาระที่ควรจะพักเมื่อจิตพิจิตรพิจารณานั่นคือการทำงานจิตหิวอ่อนเพลียแล้วก็ให้พัก
เข้าสู่ความสงบไม่ต้องคิดต้องปรุงเรื่องอะไรพักงานคืองานของจิตเพราะการพินิจพิจารณาเป็นงานของจิตทั้งนั้นเมื่อพักจิตให้สงบโดยไม่ต้องไปห่วงใยกับเรื่องสติปัญญาชนิดใดก็ตามในขณะนั้นมีแต่การพักตัวสงบพอถอยออกมาจิตก็มีกำลังควรแก่การงานแห่งการพิจารณาก็เอาอีกนะจนกระทั่งกิเลสพังทลายลงหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วสติปัญญาประเภทนี้และความภาคเพียรประเภทนี้ก็หมดปัญหาไปเองโดยหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันก็จะสู้กับอะไรเมื่อข้าศึกมันบรรลัยไปหมดแล้วก็เป็นอิสระธรรมเท่านั้นเองเนี่ยท่านว่าวุสิตังปรมจริยังกตังกรณียังเสร็จแล้วงานหรือภพหรือชาติหรือมาตราสงสารงานต่อสู้กับมหาภัยได้สิ้นสุดลงไปแล้วแต่บัดนี้ต่อไปไม่มีอีกแล้วสำหรับนัตถิดานิปุณณภโวความเป็นอีกเกิดอีกนี้ไม่มีจะอะไรมามีกิเลสพาให้เกิดกิเลสสิ้นไปแล้วจะอะไรพาให้เกิดให้ตายมันก็หมดไปเองเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นต้องขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติเกิดเป็นตัวนี้เหนื่อยรู้สึกเหนื่อยแล้วโอ้ยมันก็จะได้ถึง50นาทีหรือเปล่าเอ๊ะนานอยู่นั่นโอเคไปมันเหนื่อยมันกำลังมันคงไปได้แค่นั้นเวลาครับการแสดงธรรมพอถึงนั้นมันจะบอกว่ามันอ่อนลงอ่อนลงพอรู้สึกธาตุขันธ์รู้สึกก็หยุดทันทีธรรมะมันหดเข้ามาถ้าว่าหดถ้าว่ามันหดก็แล้วมันแยบรับกันแล้วมันก็กลายเป็นสมมุติประเภทหนึ่งขึ้นมา